สวัสดีครับพี่น้องที่ฟังเพลงโคราชครับเพลงโคราชประวัติหลวงพ่อพระครูนิยมหรือหลวงตาฉันตอน2ความเดิมในตอนที่แล้วนี่หลวงพ่อนิยมตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงยากพ่อแม่นะครับนำเอาไปทำพิธีคลายกบฏแห่อ้อมโบสถ์หวังจะให้เด็กหน่อยคือหลวงพ่อพระครูนิยมนี่หายดีหายวันหายคืนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญฟังเพลงโคราชประวัติหลวงตาฉันหรือหลวงพ่อพระครูนิยมตอน2จากกระผมกำปั่นบันเทนและกะเว้าโชคชัยในโอกาสนี้ครับโอมวัดน้ำขวมก็ยังดีคันนะหลังจากทำพิธีก็มีอาการดอกหน้ากะเว้านางเอ้ยดีขึ้นนะอาการป่วยไข้ก็หายปลิดหายมีทายปืนพระครูพิพัฒน์ก็ดีเท่ๆทันดีแก่ดีไข้พวกชาวนาก็ทำนาไทยตะกล้าทำเนียนพอหนึ่งปีก็หกเดือนพอลืมคำทำนายคำทำนายปลาในไห้ทำนอนมีใช่ว่าทำอ่อนละทำมานวมมาพอคลอดบุตรเขาให้บวชแม่ประลวดประลายในคืนนั้นแม่ฝันร้ายอัศจรรย์ฝันประหลาดนะไม่รู้คอดนะเคาะคอฝันเห็นหัวพ่อคอขาดรุ่งเช้าขึ้นก็ยังไม่ใครเล่าคอควมอยากฟะแต่แม่แกรู้คอวิธีแกใครรู้วิธีแกซ้ายและนากำปันนาพี่ถ้าหากว่าใครฝันร้ายให้เอาเสื้อผ้าที่ใส่นั่นตีหัวจะต่อเงาหัวให้ท่านถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะช่างเสียซากเสียซ้ำเสียต่ำเสียสูงซบกะวันนั่นงานก็ยุ่งเลยลืมสิ้นไปเสียเสร็จนะสิ้นไปเสียเสร็จไม่เสียสินเสียสอฉันก็ต้องเสียกบและเสียสางขึ้นและชื่อพระยามัจจุราชไม่เคยอาจปราณีใครเกิดปวดท้องปวดใส่ไม่หนีมันและหนีคงเลยเมาเกวียนใส่บรรทุกว่าขับมาถึงนกลางทงสุดที่จะทนหาหมอไม่ทันเลยตายในกลางทางอาชีพชาวนายุ่งกับการทำนาเลยมาลืมคำพระอาดอกนากะเว้านางเอ้ยทำนาเป็นด้วยคนจะถึงขาดถึงอายุถึงไขจึงจัดการกับศพเผากลบไปตามธรรมเนียมมามันหนังจีนต้องจอสงสารพ่อต้องจากเสลบนทนลำบากเป็นคนจนก็ต้องเจียมจนก็ต้องเจียมต้องนายต้องเจ้าศพของพ่อก็ต้องเผาต้องจีสงสารแท่หนอหลวงพ่อพระครูตอนนั้นอายุท่านยังน้อยเป็นลูกกำพร้ากำพลอยจะกินจะนอนกันอยู่อย่างไหนพอลูกกำเนิดเกิดก่อสงสารแต่พ่อมาล้มตายคล้ายๆใบตองการแตกถูกลมตี
ันไดคือเลิกก็ยังชงคันแกมาสิ้นสงสารและนางามเอิงที่ร่มชงโคบนพระธุดงเคยนั่งพักติดไม้กาฝากะโนนางโคชีวิตมาหลับดับศูนย์ไม่ชงคุณชงเคยช่างไม่ผิดกะตำราว่าได้นาลืมหลังพระธุดงทรงสั่งมานานแล้วก็ลืมเลยแล้วก็ลืมเลยพูดนำตามลักก็ไม่น่าจะลืมลูกลืมนะหลวงจะอยู่ได้ยังไงนกไม่ง่ายโคกว่าง่ายเนินเป็นด้วยเหตุการณ์บังเอิญหรือเป็นอะไรยังไงโนเป็นที่เกิดของลูกชายแต่เป็นที่ตายของโยมพ่อแม่ยมเลยต้องนั่งร้องลำพันสงสารโยมพวงเกี่ยวเขาเรียอย่างสาบ้านร่วงมีเชว่าบ้านควงดอกนากะเว้านาเอยจิชายาจิชายบ้านรีพออายุเบ็ดเสร็จประมาณ7กว่าปีแม่ก็นำไปฝากโรงเรียนวัดสิริบ้านไรแม่ก็มีรักมาจับปลารักหมวงหิวมากแต่มะม่วงผลมากรากไม้ละมากรากไม่ตั้งใจไม้ขโมยโดยไม่มีรักเมินรักงาเมินจึงเดินก้าวเข่าสวนเสสวนเข่าสวงจึงไปขโมยหน่วยมะม่วงแล้วก็ซุกไว้ในข้าวสารนะทั้งสองหน่วยไม่กินแน่สุกไว้ให้แม่แกกินนั้นเป็นครั้งแรกที่เจตนาขโมยเขากินเนื้อว่าตื่นตอนเช้าก็ตักข้าวไปหุงมะม่วงใหญ่อยู่ใต้กระบุงและนากำปั่นเออแม่ก็ไปเห็นไม่หมายคือไม้แปรจะปดแม่ก็ปดไม่เป็นจึงสารภาพยอมรับผิดที่ลูกคิดไปหาเกิดเป็นสักนักฟุตบอลไม่เคยถอนก็ทิ้งพ่อแม่รู้ความจริงก็โมโหโกรธาโหโกรธาโกทวนโกทีแม่ก็พูดโกติโกทีเลยอยู่คาฟูกว่าคาโมนแม่ไม่เคยสอนให้เป็นขโมยวันนั้นเป็นวันที่แม่โวยสะอึกสะอื้นยืนขมาอย่าไปขโมยเอาไข่ไก่อย่าไปขมายเอาไข่กาอยากจนแค่ไหนแม่ไม่เคยโกงขโมยใครกินของเขาเขาก็รักของเขาที่หลังลูกอย่าไปเอาเอยละเนอของคนถึงจะชั่วจะดีจะมีจะจนอย่าไปทำลอยโถยเที่ยวขโมยของใครยากดีมีจนก็เป็นคนธรรมดาแม่สอนนักสอนนาทำไมยังดื้อธรรมดาดื้อธรรมดามาฤทธิ์มาเดชแม่ก็สอนมาเด็ดเอ่ยมาเดียวหิวทำไมไม่บอกแม่เขาหวานแห
ยังบอกมนอันไหนจนก็บอกจนอันไหนมีก็บอกมีถึงจะลำบากยากทุกข์ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีทำให้มารดาน้ำตากระเด็นเพราะลูกคนเดียวก็ช่วยเอามาปิ้งปลาเอามาตีมือถ้ามีลูกหน้าเดือง แม่ก็ต้องตีมันแกตีด้วยเลยสอนด้วยมือกระช่วยไว้สองด้านตีจนไม้หักหมดปันตีหมดตีแม่งแกตีลูกแท้ๆแต่ตัวแม่ร้องไห้เพราะระเหียเสียใจต้องร้องเหือดร้องแห้งเหือดร้องแห้งเพราะโมโหหุ่นห่วยแม่ก็เลยร้องเรียกร้องหาข้าไก่ลายเอาหัวล้นน้ำตาก็ล้นเปียกหัวลูกแสนละทมตรมทุกข์เป็นฝนละลืมชะหัวลานคงช้ำในหัวใจมากไม่ใช่ใจยักโน้ใจมานเป็นย้อนมะม่วงเลยดวงใจแม่ต้องเสียใจมาสำนึกในบาปก้มกราบเท้าแม่นี่จะได้บรรเทาเลมองเห็นแม่เศร้ามามารดาเศร้ามองลูกนี่หนอต้องขอโทษอะไรทั้งหมดจะเท่าแม่นับแต่นี้ต่อไปลูกจะไม่เป็นขโมยถึงจะหิวถึงจะโหยมะม่วงมันบ้านขะเมมันบ้านขะเมฟังคำสอนแม่ไม่ละมาให้ข้ามองข้ามัวลูกคิดแล้วหลาบแล้วเหมือนขุดเหวลับลัวแม่ก็สะบัดกระทัดตัวคล้ายๆปลาไหลคิดหลาบลันนาเดินเข้าห้องด้วยใจหดหู่แล้วปิดประตูใบตาลลูกแวกใบตองมองเห็นน้ำตาเลยไม่สบายตัวลูกแอบฟ้าและนอมองห้องเห็นแม่ร้องไห้โตท่าก็ลูกชายสังเวชเอามือเช็ดเนอแต่น้ำตาจนน้ำตาเหือดแห้งไม่มีแรงร้องหามนาพอสักหน่อยก็ค่อยยังชัวพอสักหน่อยค่อยยังชัวก็เข้าครัวหุงเข้าถึงเช้าก็หุงเช้าถึงค่ำก็หุงค่ำคำหุงคำลูกมากทุกคนแม่ต้องทนหุงสุกเออแล่หูงอขี่ยิงปืนกลยังราวไก่เขาเรียกไก่ยังราวปุ๊กว่าเกลียดลูกชังลูกแต่หูงเขาให้เรากินลองหวานพืชกระจายดูเรายังจะรู้น้อใจดินละถึงปากเมดาว่าจ้าเมดุแต่น้ำใจดีเฮ้
ใครย่อมไม่เทเท่าแม่รักผูกสมัครในสายเลือดไม่เหือดหือหายอันรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักคลายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปธรรมคำจุนลูกจิตพันผูกถนอมนักเฝ้ารักษายามน้อยแม่คอยป้อนโภชนายามนิทราแม่กล่อมเฮใส่เปลกไว้ถึงยามใครยากเย็นแม่เป็นทุกข์ยามลูกสุขแม่ก็ปลื้มลืมทุกข์ได้แม่รักลูกแสนห่วงดังดวงใจถึงตีดาก็เพื่อให้ลูกได้ดีถึงตีดาก็เพื่อให้ลูกได้ดีรักทูลหัวชั่วชีวิตแม่ข้าลูกชายไม่ได้ดอกงาไม่ว่าสตรีคนใดเทียบแม่ไม่ได้สักคนดอกสูงกว่าแผ่นฟ้าหนากว่าแผ่นดินคือแม่คนเดียวก็อยู่มาในการและเนื้อวันหนึ่งแต่พอตกมาถึงวันนัดแม่นำดอกไม้ธูปเทียนเดินวนเวียนเข้าไปในวัดนำลูกไปฝากไว้กับหลวงตาในเมื่อเวลาวันนั้นแต่เช่นหาผ้าจีบเขายังยิบระอาจักปฏิบัติวัดถากพระหลวงตาอาจารย์ตาอาจารย์ขนมใส่ในกระจาดเขายังคิดระอาชัดระอาเจนเมื่อถึงเวลาพระก็ฉันว่าพัฒหานะท่านก็ใช้เศษอาหารท่านยกให้เห็นเมชอบท่านก็ช่วยของมันพอกินได้ก็เก็บไปให้แม่กินด้วยไม่ปล่อยให้แม่แกนั่งดูคอยเก็บกินเด่นเรียนจบประถมปีละเนื้อที่สี่สมัยนั้นไม่ทันมีสักทีสำไปเรียนมอต่อโนนไทยก็ยังไม่ได้ถนนทำต้องลุยน้ำลุยโคลนเป็นที่สนที่เสือกงาถ้าไม่ปีแล้วก็ปนลุยโคลนกระเกงก็เปื่อนฤดูน้ำสามเดือนฝนตกมาผ่าก็เปียกงามาผ่าก็เปียกร้อนเผ็ดแดดก็เปรี่ยงบางวันนี้ก็เปียกงาเอ้ยก็ปอนนะไปเรียนต่อม.1กว่าจะถึงก็ม.เหนื่อยหนังสือจะอ่านก็ยืมเขาเอ่ยเต็มที่เท็ดนอเจ้าม.นี่ชีวิตหลวงพ่อช่างอาภัพจะหาทรัพย์มาเคยมีนี่แม่แต่เก้าอี้ก็ไม่มีนั่งฟูกยังไม่มีนอนว่าเดินไปเรียนสองปีเลยไม่มีสิทธิ์สอบเพราะคัดสนจนกรอบ
ยก็เลยไม่มีสิทธิ์เสริมสละทิ้งไปคาทางไม่มีสตังเสียค่าเทอมเป็นคนจนอนาถานี่ใบหน้าก็สีเสียวจะเรียนไปก็ไม่กล้ายกขาก็ไม่กล้ารู้แล้วว่าแนวเขาร่วงไม่แก่เขาไม่เกี่ยวแก่เขาไม่เกี่ยวเกิดเป็นคนจนโกรบมีรบก็ไม่กันมายากางเขาพลักใสไม่ให้สิทธิ์เงินติดเนอเขาไม่ให้สอบนี่และหรือคือคำตอบเขาไม่ให้ส่งเขาไม่ให้เสริมเนอแม่นงยาวสาวกระเทินไม่มีเงินเสียค่าเทอมเรียนม.1ก็ถึงได้ทิ้งยุดคางทางยาไทยหน้าใหม่นี่ก็ยังมามุมมีเชว่ามาทุ่มดอกนาก็ว่าวนาเอ้ยมามองตกในเดือนเมษาก็มีพระอาทดงท่านมาผักปักลดอยู่โคดโคนต้นมะม่วงรับเย็นรับเช้าจึงไปเฝ้ารับชัยท่านต้องการสิ่งอะไรก็คอยจับรับช่วงจับรับช่วงหูกชักรับเช่นมีเชว่ารับเทนรับมาชีท่านมาพักปักลดอยู่กำหนดเจ็ดวันนำสวดมนต์เจ็ดตำนานทั้งเจ็ดวัดเจ็ดวาสิบสองตำนานก็จำได้ธรรมวินัยก็จำได้เมื่อตอนท่านอยู่กับพระธุดงช่างจดจำดีแต่หุงเขามุนก็ยังนิยมหมอพระธุดงเลยไปขอกระโยมแม่ให้เป็นลูกศิษย์ออกติดตามลงเหวเขาทำนาตามติดเตะช่วยถือกาน้ำยามบาทว่าขออนุญาตจากโยมมาจะรับเป็นลูกคอยปลุกเกษตรจะรับเป็นลูกคอยปลุกเสกเห็นเป็นเด็กหัวมันดีอายุประมาณ13ปีจึงออกธุดงจากมารดาธุดงจากมารดาถึงท่านจากมารดาท่านก็มุ่งมันละปาบและมันดอนเกิดเป็นแนวลูกมนุษย์ต้องสู้ให้สุดความมันก่อนเข้าป่าไปบรรประชาเป็นองค์น้อยสามเณรพระครูอเนกธรรมประสาทท่านได้ประกาศไว้เป็นเกณฑ์ไปบวชกันที่วัดบ้านโกกจึงบอกเป็นกลอนก่อนเคยขุดนอนมาทำมาเป็นหน้าหลังจากบรรพชาดอกนาก็เว้านางเอ้ยเป็นเนนก็เดินทุดงลงป่าผู้เขาเงื่อมผาก็ลงเป็นนับเวลาเกือบ5ปีจรลีอยู่เป็นนิดนาพอประนวมหัวน้อยยิบเน้นสักเนาเลยไม่เคยส่งข่าวถึงโยมแม่แกสักนิดนะแม่แกสักนิดสมณีนองน้อยเฝ้าแต่คอยสักอ่อนละสักงานโนมาจำพรรษาในป่าเขาไม่เคยเข้าไปปะใครเทพหัวเมืองถึงเชียงรายทะเลภูเขามีป่าขันนาออกจากเชียงรายก็จาริกรอนแรมามาเมืองอรัญฝ่าอันตรายไปจนรอบเพื่อสอบดูอารมณ์ว่าเดินทุดงเที่ย
่อไปจากตายสู่เนื้อไม่รู้สึกนึกเบื่อและนากำปั่นเออสู่นานนานจนมาพักอยู่วัดหนึ่งว่าพอมาถึงจังหวัดนานได้ยินวิทยุเขาเป่าประกาศกับสถานีว่าสู่พี่สู่น้องเอาป่าดงพงพี่เคยเป็นที่ฝังกายประกาศหาคนหายเสียงก็ดังฟังก้องดังฟังก้องท่านจึงมองฟังเกินมิใช่ว่าฟังเคินฟังเกอประกาศข่าวอยู่โครมโครมเด็กชื่อนิยมนาหานสันเทียขาวสูงระหงทรงเสียบอกรูปพันและสันธานฟังสำเนียงมาเนวันนี้จากแม่โนมานานใครเห็นบอกแกว่าแม่ป่วยนักให้รีบมาเนปักรถอยู่ใต้ร่มไม้กลางนาวิทยุประกาศหาเอ้ยกลางเนนถ้าใครบรรจบพบหาก็หรือว่าใครพบเห็นให้บอกเนนว่าแม่ป่วยนักอย่ามัวไปพักอยู่กลางโนนสถานในใจคอฟังจะขอกระจายข่าวคำโบราณท่านกว่าเราจะเชื่ออะไรใจคนอะไรใจคนแม่ป่วยทั้งคนหากแม่ไปก็ใจคืนใจคือหลังจบข่าวเขาประกาศทายาทนะมาสามวันทำให้ใจไหววันปันกล้วยช้ำสามหวีตกลงวันจันทร์นากะว่าจะลาอาจารย์นี่โยมแม่ป่วยนักต้องจากกันเนอพระอาจารย์เนอว่าตอนเช้าตอนเย็นใจก็เป็นทุกข์อยู่มันก็เป็นทุกข์ปู่และนางามเออยากพระอาจารย์รู้ทราบว่าเน้นจะกลับไปหามารดาพระอาจารย์ท่านก็คัดบวชแล้วต้องตัดไปหมดทุกอย่างกินไม่ได้นอนไม่หลับเนื้อไม่ทราบก็เขียวไม่เหล็กพอทราบเรื่องตั้งแต่แรกน้ำตาจะไหลแต่ยังไม่หลังไหลแต่ยังไม่หลังเขาเหนียวล่างยังไม่เลอะแต่สติยังไม่เลอะมาเลือละเมื่อยามเย็นก็เป็นบ้างบางทีก็นั่งแทบเป็นใบเกิดยมแม่แกล้มแกตายแม่เห็นหน้าเน้นจะเป็นบาปนะพระอาจารย์ท่านเห็นใจก็เลยให้นอนเน้นกลับข้ารถไม่มีทางนี้ก็ไกลเห็นใจเน้นเกินเออยาหูเขาชักก็ยังจริงเช่นล่ะญาติโยมก็ต้องเห็นนะดอกนากะเว้านางเอ้ยความจริงชัดนะแต่เงินค่ารถนี่เธอก็ไม่มีเลยสักบาทจากจังหวัดน่านมาโนนไทยหนทางก็ไกลจริงเชียวไม่ว่าแต่เนนองค์ใดไม่มีหลายองค์ดาก็เลยใช้นี่วิชาเดินทุดงมาองค์เดียวทุดงองค์เดียวถึงจะเดินองค์เดียวก็ไม่มีองค์แช่งองค์ดาพอถึงค่ำในนอนพอถึงดอนในอยู่ไม่มีเพื่อนไม่มีหมู่อันไหนยวนอันไหนเดินทุดงด้นดันถึงวันดี
คืนดีถ้าเป็นเดือนงายก็อาศัยเดินตอนกลางคืนดาก็เดินล่อแนวป่าประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็เหลือแปลว่าไปเห็นเรื่องบวงนกด้วยความสงสารนกก็เลยไปช่วยเหลือนกช่วยให้นกรอดชีวิตไม่ให้มันติดบวงนั้นทิศตัดทิศทอนเหมือนกระถอนทิศทกมือก็แก้บวงนกแล้วตั้งจิตอธิษฐานจิตอธิษฐานเอาจนจบครบกระบวนมองซะจนทิศทวนทิศนาทีเมเมนึกเลยเมคิดนี่ลิลอชีวิตเนอของเมคนให้อานิสงส์จงส่งผลไปเผื่อแผ่ถึงเมฆาว่าสาธุจงรอดตายหายป่วยบุญนี้จงช่วยน้อโยมดาฉันช่วยนกจงโชคบันดาลให้เมนิยมดีพ่อเด็ดละเนื้อพ่อดวงพวกนายพรานก็ทำบ่วงดอกนาก็เว้านาเออดักพ่อได้หลุดปิดหลุดปกกำลังปล่อยนกงาให้หลุดไปเจ้าของบ่วงสกุณาก็เดินมาพอดีไม่ทนเต็มถาดน้ำตักเต็มถาดคงกินเหล้าเมาสุราเดินเทมาเต็มที่เทมาเต็มที่เหลือบขมิ้นหินเนนทำมันก็เลยเต็มลักงาเต็มมาทานนะใกล้จะสิ้นแสงสุรีไม่สู่นี้สุรินเดินเมาเสมาเตะเอาเน้นเป็นด้วยฤทธิ์ผิดสุราจับละโมเมามกพรานดักนกงาเขาเมามาเตะถูกสีขางจนเน้นนั่งหมอบด้วยความเมามันไอ้พรานดักนกมันเตะถูกเน้นนั่งเป็นหน้าแสนสงสารเอ้ยกันเห็นน้อยเหมือนดังถูกผีซ้ำเลยเนื้อดำพลอยนายพรานเฒ่าเมาสุราจะเวทนาเน้นนี้สบู่ถูหาแท่งมาแสวงหาทำอย่างเดินสืบกระทืบตำทั้งสี่ที่ห้าทีที่ห้าทีเตะถูกจุกทองโดยไม่มองหาเถือกหาแถวว่ามือเวียนมือวกว่าเน้นก็ยกน้อมือวอนพ่อพรานจ้าชะชาก่อนทั้งเวียนวกยกมือวายดักบวงไว้ยังไปลดอย่าดวลาโกรธฉันไปลายอย่าถือโทษพี่โรดฉันเลยฉันผิดไปมาเดินละเนอมาเก่ามันก็สมอันเก่าดอกนาก็เว้านาเงยมากี่เอกูก็เดินดกดกมาดักนกของกูดีๆมึงฝืดเครื่องเครื่องอะไรจักทำไมเลยยังมาแก่เสือก็เดินทางเสือหมาก็เดินทางมาได้ยินมันด่ามาหมดทั้งพ่อรอทั้งแม่พ่อรอทั้งแม่เพราะตะพรานนั่นแกเมาเลยไม่มีทางเมินทางเมยในอุรังคงแกราวเกี่ยวเขายังแกรวงนกกำลังติดบ่วงเน้นยังสะเละไปแกเรวา
ควยเขาเลเขาใจลามเตะเน้นจนนำมาหัวใจเลวก็จรลีเดินหนีลิบไม่เกรงใจเลยก็ไม่ต่อปลาและโนต่อเพื่อนเหมือนอย่างเขาว่านับเดือนและนักกำปลานาพี่เอ้ยต่อปีคิดเห็นแต่ใบหน้าของพระชนละนีจึงเก็บรถเก็บบาทแล้วยุระยาเดินต่อไปจะเป็นป่าเป็นรกหัวอกจะเป็นรังอดบางอิ่มบางเย็นร้อนไม่เป็นไรร้อนไม่เป็นไรทั้งตอนเช้าตอนเย็นนี่ก็ทำเป็นเห็นและเป็นรู้ด่านคุณทศอดน้ำเขาก็ยังทำนะขนนทานจากเมืองนาดจังหวัดน่านกว่าจะมาถึงโนนไทยไม่พอเตียนพอเดินขยันเดินพอได้ไม่ซาไม่กึ่งเวลาหนึ่งเดือนก็นานพอดูเดินผ่านทุ่งนาเห็นปลาขาดน้ำแต่ตัวเมตตาธรรมเอง จะขาดนี้เห็นมันดิ้นกระเด็นกระดอนทั้งปลาช่อนปลากระดีเลยจับห่อใส่ผ้าจีวรสงสารปลาช่อนที่ขาดน้ำมามีนอกมีในบ่อนในมันมีน้องก็ปล่อยปลาลงคลองกุศลนี่จงมีนำนี่จงมีนำมีหน่วงมีเหนียวบุญนี่จงมีเหนียวมีเนื้อแม่ขับแม่เข็นอย่าทำแม่เข็นแม่คดบุญจงปรนกุศลจงโปรดเผื่อแผ่ถึงแม่ข้าถึงแม่เนนจะป่วยนักคอยด่วนนะใต้หนาโปรดจงคอยเนนหน่อยก่อนเนออย่าเพ้อตายิ่งเนอก็ไม่ยังเตียนละและเนาะยังเดินละเนนก็ตั้งหน้าเดินยังเด็ดยังเดียวจนสองเดือนสิบห้าวันว่าเน้นยังดันยังดนเผาผีมอนหน้าเมนพระยาเข็นหน้าแม่ทุกกระทมตรมเทยังมุ่งมาพนามุนมาพนามุนละทุ่งกระโดนหน้ามาบมิเชวาหน้ารับเมือหน้าหมอยได้นี้เกี่ยวบ้านไกลว่าห่างหายบ้านกาลาว่าสองเดือนสิบห้าวันกลับถึงเกี่ยวว่าบ้านเกิดพอถึงแล้วก็ตาลายสลบสลายตะเลยตะเลิดเกิดเป็นลมลมลงนอนตางลอยว่าหัวอกนี่จะแตกสิกละเนื้อผ่าเสียงมาถึงได้ยินเสียงดอกนากะเว้านางเอ๋ยพระสวดนาเพราะโยมแม่แกเจ็บป่วยไม่มีใครช่วยแสนเจ็บปวดแม่คงจะสิ้นอาสันลูกยังไม่ทันรู้ภาษาแรงก็อ่อนร่อนทลาเหมือนกับฟ้าจะถล่มเลยเป็นลมนอนลมที่นาตรอกซอกทลาตรอกซอกทลาเหนื่อยลาทุกท่าแล้วเหมือนอย่างเขาขุดแหวท่าลัวพอมีคนมาเห็นว่าสมณีนเป็นลมก็รีบหายาให้ดมไม่เป็นเหนื่อยเป็นลาสิ้นสติไม่ลืมตื่นไม่นานก็ฟื้นนะลืมตาพอลืมตาเห็นหน้าแม่ตนก็กอดจนลืม
่แหละคือรักแท้ว่าของแม่เรารักไหนว่าใครจะเท่าว่าที่แม่รักแสนเป็นสุขกอดลูกมานอนบนตักเน้นจากไปหายหนาเอาจนน้ำตาของแม่รินธรรมดาแม่ไก่มันยังรักลูกไก่ข้าวสารหล่นปนดินทรายยังเขี่ยยังโกยให้ลูกกินโกยให้ลูกกินลูกงามลูกโกเหมือนยังฟันไม้ตะโกยังลูกเงากิ่งเงาแม่ก็พบกอดลูกลูกก็พบว่ากอดแม่ตั้ง5ปีแล้วที่แกอย่ากอดมุ้งอย่ากอดมาไม่ดีจวนดีเจทั้งลูกกับแม่ก็ดีใจพ่อแม่ได้เห็นหน้าเน้นจ้อยก็พลอยดีจริงพ่อเดียวละเนอพ่อเด็ดต้นนั้นอายุ17ดอกนากะเว้านาพ่อดีด้วยรักแม่คิดถึงแม่เป็นห่วงแกถึงมีเลลาสิขาจากสมณเณรเพราะความจำเป็นพอใดอยากคิดอยากกะจะทำนาก็ยากเกินคัดสนจนเงินแม่ต้องลำบากยากกายลำบากยากกายทหารไทยยากเกณฑ์มันก็เกิดยากเวรยากรรมมาแม่ไม้ดอกไม้ดนทั้งฟ้าฝนก็ไม่ดีถ้าคืนเป็นเช่นนี้ทำนาอย่างเดียวก็คงไม่ได้แสนลำบนทนลำบากทั้งงานถากงานไทยเลยตัดสินใจไปกรุงเทพเพื่อหางานทำก็ไม่คิดหลายยังเลยโนลายยืนเหมือนยังเขาว่ายิงปืนและนาพี่น้องนาอะไรยิงมันซบมองซบหมอกมาอยู่ร้านพ่อเจริญยิ่งนับว่าเป็นร้านใหญ่ที่เขาขายอะไรยนไม่หมายเบี่ยงไม้บ่ายเงินเดือนเท่าไรเขาก็ไม่บอกแต่ขยันเอาไม่หยอกทำงานไปยังไงไม่บ่นไปยังไงไม่บ่นทุกทนลำบนลำบากก็ไม่ทำลำเบิกและมาเยอะเบยได้กินอิ่มนอนรับปิ้งน้ำตับนอนหลดแต่เท่าแก่เขานอนบนคนขายอะไรให้นอนล้างไม่เหนื่อยไม่ล้าสักทีหล่อนต้องตื่นก่อนนอนทีหลังอยู่ร้านอะไรไม่ให้ใครปลุกให้ลุกสักทีเลยอยู่ในฐานะที่เป็นลูกน้องเองก็ต้องลูกแน่นดอกนากะเว้านาเท่าเกของเรามีลูกสาวคนเดียวกำลังเรียนหนังสือเธอก็ชื่อว่าลูกนามท่านยึดถือซื่อสัตย์มัธยัสถ์อดทนใครอะไรรถยนต์งานทั้งหมดไม่อดทำทั้งหมดไม่อดทำปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอดทอดนาอดนาทิ้งพออยู่ได้6เดือนให้หัดขับรถด้วยคอยรับส่งลูกสาวสวยเขาก็ได้หัดขับรถดาทำเสียจนเขาไว้ใจเหมือนบังใหญ่ไว้จาได้ลูกจ้างชื่อนายจอยนี่วงไวจริงคือจอยเนี่ยเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อ
พระครูนิยมหรือหลวงตาฉันนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดครับต่อไปเลยครับมีนาดอลก็ยังพอดำว่าเกิดสงครามเวียดนามพอดีอยากมียศสักษาทหารกล้ามีสักสีจึงขอลามาสมัครไม่พอดักพอดานอยากจะเป็นทหารกล้าจึงขอลาเท่าเก่พ่อปลูกคนละแม่ลวงสกัดไม่เท่ากันสกัดไม่เท่ากันเท่ากายเท่าเกยมิใช่ว่าเท่าเลยเท่าเกินเขาเลือกคัดจัดเอาครบเอาคนที่จบน้อมอสามเองมันควรรู้ต่ำจบป.4เลยโมเซงไม่ตัวเล่ตัวกลเขาเอาแต่คนเนอตัวเก่งคนความรู้น้อยเลยด้อยโอกาสสงสารตัวเกินคุ้มยกละเนอคุ้มทรงวังได้ทงไตรรงดอกนากะเว้านางเอไว้ห่อหุ้มคลุมศพเป็นลูกศิษย์ต้องมีครูเพราะความรู้ไม่มีครบแม่ทับใหญ่เขาไม่เอาเลยคลุมยาวคลุมสั้นมันให้ยุงอะไรใหญ่กลับมาขายอะไรยนทั้งช่วงล่างบังโคลนก็ส่งไปขายลายยานนาขายลายยานไม่เคยหันลายหยาบคงไม่มีลายหยับมาลายย่อยะลมวีพิษวาวนกกระเว้าพิษเวอยากหาเสบียงไว้เลี้ยงแม่แต่ว่าชีวิตก็พิษวังอะแม่โอมใหญ่ลายครามต้องโชคช้ำมาหลายครั้งเลยกลับมาขายอะไรคืนแม่ชื่นอะไรคอยว่า2ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกฉันไม่พูดตลกและนะพี่น้องนะขยันกระตันอยู่ไม่มีคู่มาตันแย่งจนเฒ่าแก่เขาไว้ใจให้ส่งอะไรเปิดตลาดนะว่าผมแหวกทางวีเวลามันมีจังว่าส่งอะไรให้ลูกข้าไปพักข้างต่างจังหวัดนะข้างต่างจังหวัดบริษัทก็จ้างไว้เหมือนยังเว้นวงใหญ่พระอาจารย์วงแม่ลูกสดว่าลูกใสมักให้ไปแต่กะลูกสาวเหมือนกับว่าให้ถ้าเราเป็นคู่ซ้อนของลูกเสียธรรมเนียมปลาไหลใครว่าไม่ลื่นถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่เหลือเชื่อคำแม่สอนจึงนอนไม่หลับทำบาปไม่ลงกำลังโตเป็นหนุ่มละเนอเป็นสาวประมาณมันวิ่งวาวดอกนากะเว้านางเอ้ยเป็นสายถึงจะนอนร่วมกันไม่เคยสัมพันธ์ร่วมกายคิดถึงแต่แม่คิดถึงแต่คำแม่สวดอยากให้ลูกบวชเป็นทรงถึงรักหล่อนเป็นแม่ลาเป็นแม่ลาเป็นแม่ลอยน้ำไม่ลงพระโป่งไม่ลอยก็ลูกน้ำท่านทำไม่ลงน้ำทำไม่ลงท่านก็คงจะไม่เล่ามันยังเข้าหาบเขาว่ายังหมายลานะแม่ทำเลวเลวระยำงานก็ทำเป็นระยะเงินเป็นล้านผ่านมือมาแม่คดไม่งอทรยศนะมันเป็นข้อนาคิดห่วงอดีตนะอนาคตเงินเก็บลูกค้าก็ส่งเขาฝากธนา
คาญก็ไม่เสมอหมู่และน้อเสมอมิตรทำตัวว่าสุดจริตเน้อและนักปาลนาพี่เอเสมอมาลูกมันลูกคงไม่เคยคดโกงกับลูกข้าจนเฒ่าแก่ไว้ใจไม่มีใครเสมอเหมือนเขาหยิบผ้าทำเป็นพรมตัดผมมาเป็นพักวันหนึ่งมีงานบวชนะเขาให้หลวงพ่อไปเป็นเพื่อนนะหลวงพ่อไปเป็นเพื่อนหมู่เพื่อนก็เป็นพวงมิใช่ว่าเป็นร่วงและเป็นละพ่อยกินอ้อยแข็งทำขอไปฟังหมอว่าทำควรเขาเอ่ยคำคร่ำครวญเขาทำแก่เขาทำใครจ้างเรามาเป็นตาลำนะฟังแล้วก็น้ำนะตาไหลฉันต้องขอโทษเทปหมดอีกแล้วพ่อแก้วตาลอยพี่น้องครับกำลังฟังเรื่องประวัติของหลวงพ่อนิยมหรือหลวงตาฉันนะครับเทปหมดมวนอีกแล้วครับแรงบันดาลใจอย่างไรถึงทำให้หลวงตาฉันมาบวชนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยรับฟังตอนต่อไปตอนนี้ก็ครบจบมวนพอดีขอให้พี่น้องที่รับฟังเพลงโคราชนะครับกระผมกำปั้นบันเทนกะเว้าโชคชัยนำเสนอประวัติชีวิตปฏิปทาของหลวงตาฉันเอาจบนะครับเดี๋ยวฟังตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ